ข้าวหวานสำราญใจนะครับช่วงนี้พบกับเท็ดดี้แล้วก็มัมมี่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นเมนูแบบเหมือนเป็นสแน็คไหมสแน็คค่ะขนมทานเล่นทานง่ายๆทานอร่อยนะฮะใช่เมนูของเรานะครับก็คือถั่วเคลือบน้ำตาลนั่นเองนะครับถั่วเคลือบน้ำตาลนะครับขั้นตอนแรกเลยนะฮะเราจะผสมส่วนผสมลงไปก่อนนะฮะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับน้ำตาลทรายนะครับอันนี้ตกใจนะจริงๆไม่ได้หยิบผิดนะไม่ผิดผงพะโล้นะครับคุณผู้ชมนะโอเคมันช่วยยังไงนะหอมลองดูลองดูแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นไข่ไก่นะครับ1ฟองเดี๋ยวเราคนผสมให้เข้ากันก่อนเนาะเพราะเราคิดอะก็เป็นของหวานของทานเล่นนะไม่น่ามีแบบกลิ่นพะโล้ไงเขาบอกใส่พะโล้ลงไปอันนี้ถั่วทอดนี้สไตล์ Chinese ฮัยาโผล่มั้ยอันนั้นฝนตุ้มโอเคเข้ากันดีแล้วนะแล้วก็เอาถั่วที่ไม่ลอกเปลือกนะถั่วลิสงดิบๆแบบนี้เลยที่มีเปลือกอยู่นี่แหละฮะคุณผู้ชมนะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปก็ใช้ปลายางคนให้เข้ากันนะเดี๋ยวนี้ออกแนวสั่งค่อยๆเคล้าให้เข้ากันนะฮะไม่ต้องค่อยแรงๆก็ได้เดี๋ยวมาเราจะสังเกตนะที่ว่าน้ำของเขาหายหมดเลยมาอยู่ที่เปลือกถั่วอยู่แล้วจริงๆนะอยากจะให้เขาสวยใช่ไหมเราก็รอพอคลุกเสร็จแล้วใช่ไหมพักสักแป๊บนึงประมาณ5นาทีให้เขาแห้งแล้วก็เวลาเราใส่แป้งลงไปแป้งจะไม่มีก้อนๆเยอะก็คือเขาจะเคลือบแบบทั้งอันดีใช่เห็นไหมยังมีอยู่ยังมีน้ำไข่อยู่แต่ก็หายหมดแล้วเสร็จแล้วนะเราก็เอาแป้งมาแล้ววันนี้นะครับเราใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็พายยางคนอีกอ๋อเข้าใจแล้วถ้าทิ้งไว้ให้เขาแบบแห้งข้างนอกแล้วข้างในเขาดูดเข้าไปข้างนอกคือแบบจะไม่ได้แบบจับเป็นก้อนๆคือมันจะเคลือบทั้งชิ้นไม่เป็นเกล็ดๆนะโอเคครับเคลือบทั้งชิ้นแบบนี้เลยไอ้ตัวถั่วนะฮะจะเคลือบด้วยแป้งเดี๋ยวเราจะต้องแยกเอาตัวแป้งที่แบบไม่ได้ติดออกไปด้วยนะฮะจะเอาแค่เฉพาะถั่วที่มันเคลือบอย่างเดียวใช่ไม่น้ำมันเราจะมีแต่แป้งแล้ววันนี้นะครับเราใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้แหละครับทอดอะไรก็กรอบอร่อยแน่นอนล่ะครับจากนั้นก็คือต้องอุ่นน้ำมันปาล์มมรกตให้ร้อนได้ที่ค่ะวิธีที่จะดูว่าแบบน้ำมันมันได้ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนอกเหนือจากเอานิ้วจุ่มเอานิ้วจุ่มไม่ได้อยู่แล้ว เอาไม้เนาะใส่เข้าไปเขาจะมีฟองอยู่ที่ไม้ก็คือฟองเราว่าความร้อนได้แล้วเดี๋ยวนะรอแป๊บได้จ้ะได้จ้ะโอเคนะอันนี้คือฟองเริ่มเยอะพอได้ที่แล้วใช่ไหมเราก็เอาถั่วใส่เข้าไปรวดเดียวเลยนะรวดเดียวเลยกระเด็นไหมอ่ะไม่กระเด็นแต่เทต่ำๆหน่อยรอบแรกคนมากก่อนเขาประมาณ4นาทีโอ้จับเวลาด้วยกลางๆใช่ผ่านไป1นาทีเราถึงจะคนให้เขาเริ่มเซตตัวก่อนใช่แล้วเราใช้ไฟกลางเนี่ยต้องรอ4นาทีประมาณไฟแรงทีเดียวเลยไม่ได้หรอไม่หมดไม่หมดแล้วถั่วก็ขมเอาละครับโอ้โหคุณผู้ชมดูนะสีจะเป็นแบบเหลืองๆทองเลยนะใช่นะครับแล้วดูกรอบด้วยที่สำคัญนะถ้ายืนอยู่ตรงนี้นี่คือหอมมากๆหอมอะไรนะคือเราใส่ผงพะโล้ไปนิดนึงอะนะพอเขาแบบมาทอดแบบนี้คุณผู้ชมมันเข้ากันดีกับถั่วเลยไม่เชื่อจริงๆนะฮะแต่ว่ายอมรับโรยเกลือก็พอนะจริงๆเรากินอย่างนี้ก็โอเคแล้วเอาละครับขั้นตอนการทำน้ำตาลที่จะเอามาเคลือบถั่วนะครับน้ำตาลทรายนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงนะครับน้ำเปล่านะครับโอเคไฟเลยนะไฟแรงเลยไฟแรงเลยนะฮะรอให้เขาเดือดให้เป็นคาราเมลหน่อยเอาละครับคุณผู้ชมครับส่วนผสมน้ำตาลเคลือบนะฮะสังเกตดูเขาเริ่มฟู
แบบนี้นะแล้วก็สีเนี่ยเริ่มนะสีบราวน์golden เนี่ยเราก็ใส่งาลงไปขาวนะครับใส่ลงไปโอเคเทดดี้เอาถั่วมาใส่ถั่วลงไปเลยนะครับโอ้โหเสียงกรอบร่วนมากงานดีงานดีไปอย่างเหมือนเดิมนะปิดไฟพอเริ่มเข้ากันปุ๊บเราก็ปิดไฟเลยก็คือลักษณะคือต้องผัดให้เขาเนี่ยคือเคลือบแล้วก็แห้งด้วยใช่ค่ะแล้วมาน้ำตาลเขาก็จะเกาะงั้นเขาก็จะไม่เป็นก้อนเลยนะเขาจะแยกออกมาเป็นเม็ดๆๆๆๆๆเลยใช่โหนี่มืออาชีพอ่ะปกติทำขายที่ไหนครับอันนี้ไม่ได้ขายครับเห็นแล้วยังน้ำตาลเคลือบแล้วเคลือบหมดแล้วนะครับผัดครับโอ้กรอบเลยนะปล่อยให้เขาเย็นสนิทนะพอเย็นสนิทเสร็จแล้วเราทานแล้วนะไม่กรอบอบ120องศาเซลเซียส4นาทีเอาละครับถั่วเคลือบน้ำตาลของเรานะฮะเมื่อกี้ที่ผัดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทิ้งไว้ผึ่งให้เขาคลายเย็นนะฮะประมาณ15นาทีอันนี้ออกมาแบบกรอบเลยนะครับลองดูถ้าของคุณผู้ชมเนี่ยกรอบแบบยังไม่ได้ที่ยังไม่ถูกใจเข้าเตาอบอย่างที่อาจารย์เมย์บอกไฟต่ำๆ120ประมาณ10นาทีองศา4นะแต่ที่ของเราทำแล้วกรอบเลยเก็บได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมครับตกแต่งนิดนึงนะครับด้วยดอกไม้กินได้เอาละครับถั่วเคลือบน้ำตาลนะฮะขอ2เม็ดแล้วกันเม็ดดูแบบมันชิมลำบากต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าถั่วกรอบมากนะครับแล้วก็ตัวน้ำตาลเนี่ยเคลือบมาอย่างดีเลยแต่ว่าเห็นเคลือบน้ำตาลแบบนี้หลายคนกังวลว่าแบบจะหวานหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะครับอย่างที่บอกจริงๆว่าตอนที่อาจารย์เมย์คลุกถั่วเนี่ยเขาใส่ผงพะโล้ลงไปอ่ะมันหอมมากๆคือไม่ได้หอมแบบหอมโดดนะมันเหมือนมันเสริมกันกับตัวของถั่วเนาะมันยิ่งทำให้แบบยิ่งกินยิ่งเพลินครับคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะฮะได้สูตรปุ๊บเนี่ยต้องลองทำตามเลยครับเพราะว่าเมนูของอาจารย์เมย์นี่คือการันตีความอร่อยสำหรับวันนี้นะครับรายการข้าวหวานสำราญใจหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะหรือถ้าคุณผู้ชมนะฮะสนใจอยากจะดูสูตรย้อนหลังหรือว่าเมนูอื่นๆนะครับติดตามกันได้เลยนะฮะที่ YouTube นะครับยิ่งสักฟู้ด TV หรือว่า Facebook นะครับยิ่งสักฟู้ดครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนานามีเมนูมาเอาใจคนชอบอาหารแซ่บๆสามารถกินเป็นเบรคฟาสต์ก็ได้กินเป็นลันช์ก็ได้ข้าวหวานสำราญใจนะครับ FC อาจารย์เมย์นะฮะห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าเมนูอลังการมาก